สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีคนได้ถามไทยกันเข้ามากับมุมมองของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือทั้งในสื่อไทยแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นออกมาว่าสโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมในเจลีก2ของประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวปีกดาวรุ่งชาวไทยของทีมสมุทรปราการซิตี้อย่างเจริญศักดิ์วงกรเข้าไปร่วมทีมซึ่งจากข่าวที่ออกมานี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกนั้นได้มากล่าวว่านางาซากิดูเหมือนจะสนใจในการคว้าตัวเจริญศักดิ์จากทีมสมุทรปราการในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามด้วยค่ายกย้ายทีมที่สูงเท่ากับ100ล้านเยนมันไม่รู้ว่าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นหรือไม่เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าแมวมองของทีมนางาซากิเนี่ยก็ได้ถามโค้ชอิชิอิเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อตัวเจริญศักดิ์ด้วยซึ่งเขาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีกอายุ23ปีที่มีสัญญาอยู่กับทีมถึงปี2024ดังนั้นถ้ามีการซื้อขายกันก็คาดว่าราคาอย่างต่ำของเขาจะต้องอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทหรือว่าราวๆ100ล้านเยนส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยครับว่าผมจะสามารถหาวิดีโอการเล่นของเจริญศักดิ์ได้ที่ไหนกันเนี่ยผมจะขอบคุณมากถ้าใครจะช่วยโพสต์มันลงมาซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมเองได้ดูวิดีโอการเล่นของเจริญศักดิ์มาหน่อยนึงแล้วจากที่ได้ดูไม่รู้ว่าโค้ชโยชิดะต้องการที่จะเล่นกันแบบ 4-3-3 หรืออย่างไรแต่ยังไงมันก็ยังเป็นแค่ข่าวลือผมจึงยังไม่ปักใจเชื่อซึ่งโค้ชโยชิดะที่เขาได้พูดถึงเนี่ยก็คือทาคายุกิโยชิดะอดีตกุนซือของทีมวิสเซลโกเบในสมัยที่ธีรธรไปร่วมทีมนั่นเองครับที่ในปัจจุบันเขาอยู่กับทีมในนางาซากิในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมแต่ว่ากำลังจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมในศึกเจลีก2ฤดูกาล2021นี้ส่วนแฟนบอลนางาซากิคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงข่าวนี้ว่าถ้าเราคว้าตัวเจริญศักดิ์ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ต่างประเทศของบริษัทเจแปนเน็ตหรือเปล่าส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเจริญศักดิ์ว่าผู้เล่นไทยที่ตกเป็นข่าวลือนั้นมีความรวดเร็วมากการครอสบอลของเขาก็ทำได้ดีถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่าเขาจะมาเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาหรือว่าปีกขวาเพราะถึงแม้ว่าเขาจะมีขนาดตัวที่เล็กแต่ก็มีร่างกายที่ดูบึกบึนส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปถึงนักเตะไทยอีกคนหนึ่งแล้วว่าเมื่อพูดถึงผู้เล่นชาวไทยแล้วผู้เล่นไทยของทีมท่าเรือ FC อย่างนิติพงษ์เสลานนท์ก็เคยมีข่าวลือกับโทคุชิมะนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าผมเองเพิ่งจะอ่านคอมเมนต์ของบางคนที่บ่นกันว่าผู้เล่นไทยในเจลีกมีจำนวนที่น้อยลงแต่ในวันนี้ก็มีการทวีตกันอย่างมากมายว่าเจลีกนั้นอาจจะได้ผู้เล่นจากไทยดังนั้นการเซ็นผู้เล่นไทยน่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับทีมนางาซากิแล้วก็เจลีก2ซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรที่ผู้เล่นชาวไทยได้ลดจำนวนลงไปและเท่าที่เห็นก็มีหลายคนที่มาอยู่ญี่ปุ่นในสัญญายืมตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมยู23ของเซเรโซโอซาก้าแล้วก็ FC โตเกียวมันจำเป็นต้องใช้เวลาที่จะเฟ้นหาหรือพัฒนาผู้เล่นอาเซียนให้ได้ในระดับของเจลีกส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าปัญหาก็คือสำหรับนักเตะดาวรุ่งแบบนี้คุณสามารถพัฒนาพวกเขาจากการลงเล่นเป็นตัวสำรองแต่ในทีมในระดับเจลีก1แล้วมันไม่ได้มีเวลาแบบนั้นพวกเขาจึงจำเป็นที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างได้เช่นเดียวกับผู้เล่นอย่างชนาธิปหรือว่าธีรธรซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในเรื่องนี้อีกว่าผมไม่รู้มากนักเกี่ยวกับไทยลีกดังนั้นผมจึงสงสัยมากเลยว่าเจริญศักดิ์เนี่ยจะสามารถสร้าง Impact ในเจลีก2ได้หรือไม่ซึ่งจากข้อสงสัยของคอมเมนต์นี้คนต่อมาที่เป็นผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษที่คร่ำบอดในวงการฟุตบอลเอเชียก็ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยว่าผมพูดตรงๆเลยนะว่าเจริญศักดิ์เนี่ยน่าที่จะสามารถสร้าง Impact ในทีมเจลีก1ได้เลยเขามีความรวดเร็วที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีศักยภาพเป็นตัวยิงประตูได้ด้วยถ้าเขาพัฒนาจังหวะจบสกอร์สักหน่อยเขาก็น่าที่จะเป็นสินทรัพย์อันล้ำค่าของวีวาเลนได้เลยถ้าข่าวลือนี้มันเป็นความจริง
และด้วยที่ชาวญี่ปุ่นนั้นมีอิทธิพลอยู่ในทีมสมุทรปราการเขาก็อาจที่จะได้รับการแนะนำที่ดีด้วยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าใช่เลยยูโตโอโนะเนี่ยเล่นอยู่ที่นั่นและมาซาทาดะอิชิอิก็เป็นผู้จัดการทีมของที่นั่นด้วยส่วนแฟนวีวาเรนคนต่อมานั้นได้มากล่าวว่าถ้าผู้เล่นทุกคนของเรายังคงอยู่ต่อไปในฤดูกาลหน้าเราก็น่าที่จะมีปีกแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกอยู่ในทีมเป็นจำนวนมากแต่เราก็ยังคงขาดบางคนที่มีความเร็วทางด้านกราบขวาดังนั้นมันก็น่าจะเหมาะเลยถ้าเขามาในขณะที่คนต่อมานี่ได้กล่าวว่าแน่นอนว่ามันมีข่าวลือแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจข่าวแบบนี้จากประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีบางเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับทีมนางาซากิอยู่บนอินสตาแกรมของเขาค่าตัวของเขามันอยู่ที่40ล้านบาทที่เมื่อแปลเป็นเงินญี่ปุ่นก็จะประมาณ100ล้านเยนผมคิดว่ามันพอมีความเป็นไปได้นะเพราะนี่ก็เป็นจำนวนเงินที่ทีมนางาซากิสามารถจ่ายได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวว่าสำหรับเรื่องของนักเตะจากทีมชาติไทยชุด U23ถ้าคุณได้ตัวเขามันก็จะมีความอันตรายในหลากหลายทางแต่ค่าตัวในการย้ายทีมที่100ล้านเยนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่ซะจริงๆส่วนแฟนบอลคนต่อมานี้ได้มองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้สปอนเซอร์จากประเทศไทยมันน่าสนใจนะถ้าจำนวนกองเชียร์ของนางาซากิในประเทศไทยมีมากขึ้นและผมเองก็คิดว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ทำงานอยู่ในเมืองนางาซากิด้วยผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่ต้องน่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเรามีความสามารถจากสปอนเซอร์อย่าง MSC ส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ถึงการคว้าตัวเจริญศักดิ์ว่าเขาจะไม่ต้องใช้โควต้าต่างชาติและถูกนับเป็นเหมือนกับนักเตะญี่ปุ่นเช่นเดียวกับชนาธิปและก็ธีรธรใช่หรือเปล่าผมรู้สึกว่า100ล้านเยนมันแพงไปแต่ก็คิดว่ามันก็จะเป็นการเสริมทัพเพื่ออนาคตมันมีผู้เล่นไทยหลายคนที่สามารถทำได้ดีในเจลีก1ผมคิดว่าเรามีเงินพอที่จะจ่ายเขาได้หลังจากที่เทกุนั้นได้จากไปซึ่งเทกุที่เขาพูดถึงเนี่ยน่าจะหมายถึงมาโกโตะเทกุระมูริกุนซือของทีมที่ได้ย้ายไปคุมทีมเวกาตะเซนไดในฤดูกาล2021ครับมาที่คอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีที่เราคว้าตัวผู้เล่นไทยเหตุผลก็คือจำนวนกองเชียร์ชาวไทยจะเพิ่มจำนวนขึ้นและจำนวนแฟนบอลของทีมนางาซากิก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นการเป็นที่รู้จักของเราในภูมิภาคอาเซียนก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยผู้เล่นอย่างชนาธิปของซัปโปโรมีผู้ติดตาม IG ถึง2ล้านกว่าคนดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องมุ่งเป้าไปเช่นกันครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเกร็ดลูกหนังที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่เดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและก็โรคภัยกันทุกท่านแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ